สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สถานีชุมทางรถไฟแห่งหนึ่งครับเป็นชุมทางที่มีความสำคัญสำหรับเส้นทางรถไฟภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนั่นก็คือสถานีชุมทางแก่งคอยครับตัวอาคารสถานีแก่งคอยนะครับเขาโครงเดิมเนี่ยก็จะเหมือนกับด้านหน้าครับที่มีจั่วอยู่3จั่วนะครับออกแบบโดยหม่อมเจ้าวัฒยากรวรวรรณครับพระองค์ท่านเนี่ยออกแบบหลายๆสถานีนะครับนอกจากที่แก่งคอยแล้วก็จะมีที่อาคารตึกบัญชาการการรถไฟสถานีเชียงใหม่แล้วก็สถานีธนบุรีครับเดิมนะครับตัวอย่างครับน่ะอาคารแบบนี้ครับคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับก็คือสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ไม่แน่ใจนะครับว่ามี DNA เกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับผมหาข้อมูลไม่เจอจริงๆสำหรับที่อาคารสถานีแก่งคอยเดิมนี่ปี2488นะครับโดนระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับหลังจากนั้นก็มีการบูรณะแล้วก็ขอสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับที่ผมจะเดินทางวันนี้นะครับเป็นขบวนรถไฟที่มีใช้งานในช่วงที่เริ่มใช้เชื้อเพลิงดีเซลในช่วงแรกๆนะครับเป็นดีเซลราง IHN อายุการใช้งานประมาณ 50-55 ปีครับสำหรับที่แก่งคอยเนี่ยเป็นสถานีชั้นหนึ่งนะครับรถจอดรับส่งผู้โดยสารเที่ยวขาขึ้นขาล่องรวมประมาณ27ขบวนนะครับมีตั้งแต่รถท้องถิ่นรถธรรมดารถเร็วแล้วก็รถด่วนพิเศษครับท่านผู้ชมขบวนรถ134ครับเป็นรถอีสานเหนือจากหนองคายนะครับไปทางกรุงเทพรถเร็วขบวนรถเที่ยวนี้ล่าช้ามานะครับล่าช้ามาสำหรับเส้นอีสานเหนือไปหนองคายมี1ขบวนที่ยังงดให้บริการอยู่นะครับคือขบวนรถด่วนที่78นะครับถ้าขบวนรถนั้นเปิดวิ่งจะถึงที่นี่ประมาณ 14:00 น่าจะไล่เลี่ยกับขบวนเนี้ยครับขบวนนี้ล่าช้านะครับล่าช้าช่วงที่อยู่ต้นๆของการเดินทางนะครับท่านผู้ชมล่าช้าสุดเนี่ยที่หนองบัวลายนะครับประมาณ35นาทีครับแต่ว่ามาถึงที่นี่ทำเวลาคืนได้นะครับเหลือ12นาทีที่ล่าช้าครับแล้วก็ไปวิ่งตามเวลานะครับถึงอยุธยาหลังจากนั้นก็ไปเสียเวลาอีกรอบนึงครับถึงกรุงเทพเนี่ยประมาณ6โมงครับช้า15นาทีครับขบวนนี้ความจริงผมเดินทางมาถึงที่นี่นะครับสถานีแก่งคอยเนี่ยประมาณ 1:00 กว่าพอเดินทางมาถึงก็นั่งสักพักหนึ่งครับแต่ว่าระหว่างที่รอนั้นก็สังเกตเห็นห้องจำหน่ายตั๋วนะครับเปิดไฟแล้วก็มีพนักงานเนี่ยนั่งสแตนบายอยู่ในช่วงเวลาที่ผ่านไปเรื่อยๆครับก็มีท่านผู้โดยสารนะครับเดินทางมาสอบถามข้อมูลการเดินทางครับในช่วงเช้าของวันนี้ครับรวมถึงจองตั๋วซึ่งสติ๊กเกอร์ก็แปะไว้ด้วยนะว่าจองตั๋วล่วงหน้า24ชั่วโมงครับบนรถที่กำลังจะเข้าเทียบนะครับคือรถท้องถิ่นครับรถท้องถิ่นสำหรับสายอีสานไม่ว่าจะเป็นอีสานเหนือหรือว่าอีสานใต้นะครับจะใช้รุ่นนี้ทั้งหมดนะครับ RHN นำเข้ามาเมื่อปี2510 1ชุดนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่ง2513ครับทดสอบวิ่ง2513มีอยู่ชุดหลังนะครับราคาเนี่ยจะอยู่ที่ 1,660,000 บาทนะครับถามว่าถ้าเทียบกับมูลค่าเงินเปลี่ยนแปลงมาจนถึงทุกวันนี้ประมาณกี่บาทประมาณ85ล้านบาทครับต่อ1คันงานที่ผลิตเป็น Hitachi ในญี่ปุ่นนะครับในญี่ปุ่นปัจจุบันเนี่ยโรงงานของ Hitachi ยังมีผลิตอยู่นะครับรถไฟ EMU แล้วก็รถไฟความเร็วสูงด้วยนะครับให้กับJR West JR East แล้วก็ JRN นะครับระบบขับเคลื่อนนะครับมีเครื่องยนต์อยู่ใต้ท้องครับเป็นประเภทไฮดรอลิกผ่านเกียร์แล้วก็ไปหมุนล้ออีกทีนึงนะครับจะมีอยู่1ชุดจะมีอยู่2คันนะครับคันแรกเนี่ยเป็นคันกำลังคือมีเครื่องยนต์คันที่2ก็เป็นคันตามไปนะครับขบวนรถที่431ที่ผมกำลังจะเดินทางไปนะครับขบวนรถเที่ยวนี้กำหนดออกจากสถานีแก่งคอย 17:00 ครับหลังจากนั้นก็รับส่งผู้โดยสารตามรายทางนะครับในแต่ละสถานีผ่าน3จังหวัดคือสระบุรีนครราชสีมาและปลายทางของแก่นครับจอดทั้งหมด47สถานีนะครับถึงสถานีปลายทางขอนแก่นประมาณเที่ยงครึ่งครับท่านผู้ชมระยะการเดินทางนะครับ325กิโลเมตรครับอัตราค่าโดยสารนะครับไม่เกิน60บาทครับต้นทางปลายทางครับท่านผู้ชมขอได้สัญญาณต่อขบวนรถ231ขบวนที่431ขบวนที่สามหนึ่งขบวนรถ
เดินทางออกเลยนะครับท่านผู้ชมขบวน431จอดถัดไปมักกับเบาผาเสด็จแล้วก็หินลับครับคืนช่วงเวลาที่ผมรอเดินทางกับขบวนรถโดยสารรถไฟเที่ยวนี้นะครับปรากฏว่าตลอดเวลาเนี่ยรปภ.เดินตรวจตาตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่รถไฟแต่ละขบวนทางไกลเข้าเทียบชานชาลาแล้วมีต้องขนถ่ายสัมภาระหรือว่าผู้โดยสารบางท่านลงจากขบวนรถแล้วของค่อนข้างจะเยอะท่านรปภ.หลายๆท่านก็ช่วยอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่นะครับผมรอรู้สึกว่าปลอดภัยมากครับไฟเปิดเกือบทุกดวงครับสว่างมากยังไงก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่ดูแลความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่รถไฟตามสถานีต่างๆด้วยครับสารผมไปลงที่นครราชสีมาราคา29บาทครับท่านผู้ชม29บาทเท่านั้นเองนะครับอากาศค่อนข้างเย็นสบายมากครับผู้โดยสารก็ช่วงแรกๆก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับสถานีมาบกับเบานะครับอยู่ในเขตพื้นที่สัญญางานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง3ขีด1นะครับจากแก่งคอยไปกลางดงช่วงนี้ยังชะลอไว้อยู่นะครับเนื่องจากคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดนะครับเหตุเนื่องมาจะมีการร้องของผู้ที่เข้าประมูลนะครับ2ฝ่ายสรุปก็คือรอคำสั่งศาลปกครองสูงสุดว่าจะมีคำสั่งอื่นใดเปลี่ยนไปจากนี้หรือไม่ครับหรือว่ารออีกฝ่ายนึงอุทธรณ์หรือจะไม่อุทธรณ์ก็รอเวลาอีกครับท่านผู้ชมไปต่อนะครับท่านผู้ชมจอดถัดไปสถานีผาเสด็จครับบริเวณสถานีมาบกระเบานะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการรถไฟทางคู่นะครับซึ่งเส้นทางช่วงนี้เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอุโมงค์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับน่าจะยังมีเก็บรายละเอียดตรงปากอุโมงค์อยู่นะครับที่ผมเห็นเส้นทางที่เราวิ่งอยู่ที่เบี่ยงอีกหน่อยก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับจะเป็นพื้นที่ของก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงต่อไปในอนาคตนะครับเครื่องยนต์ค่อนข้างดังมากท่านผู้ชมมี92ถึง95นะครับบางช่วงเวลาจุดนี้เป็นจุดที่จะต้องเร่งขึ้นเนินนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องใช้กำลังของเครื่องยนต์ครับรอบสูบทำให้เสียงดังหน่อยนะครับจากสถานีมาบกระเบาไปจนถึงมวกเหล็กนะครับจะอยู่ในพื้นที่ของเขตทางลาดชันนะครับเป็นความสูงอยู่ในระดับภูเขานะครับแนวเขาบริเวณพื้นที่แห่งนี้นะครับเรียกว่าดงพญาเย็นครับท่านผู้ชมในสมัยก่อนเนี่ยทางรถไฟไม่สามารถที่จะจอดทะลุอุโมงค์ได้ยาวขนาดนั้นนะครับจำเป็นที่จะต้องเลาะแนวริมภูเขา
ไปเรื่อยๆครับทำให้อ้อมบ้างนะครับอ้อมบ้างระยะเวลาเดินทางก็จะเพิ่มขึ้นนะครับและมีความลาดชันขึ้นด้วยครับท่านผู้ชมเส้นทางในช่วงนี้นะครับก่อนถึงสถานีรถไฟผาเสด็จนะครับท่านผู้ชมถ้าสังเกตให้ดีท่านใดที่เคยนั่งรถไฟและสังเกตนะครับก่อนที่จะถึงสถานีผาเสด็จตรงบริเวณอนุสาวรีย์รัชกาลที่5ครับด้านหลังนะครับจะมีภูเขาอยู่1ลูกแล้วก็ด้านขวามือเรานะครับก็จะมีภูเขาอีก1ลูกทั้ง2ภูเขานี้จะมีการเจาะอุโมงค์นะครับเพื่อที่จะทำให้รถไฟความเร็วสูงเนี่ยเชื่อมถึงกันนะครับเมื่อรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเข้าไปในภูเขาฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะอยู่ในอุโมงค์อยู่ในภูเขาซึ่งผ่านหลังสถานีผาเสด็จยาวเรื่อยไปครับจนถึงสถานีหินลับครับด้านหลังออกอีกทีก็คือตรงข้างๆอุโมงค์รถไฟทางคู่นั่นเองครับท่านผู้ชมพื้นที่อำเภอแก่งคอยนะครับโดยเฉพาะบริเวณแห่งนี้ครับตั้งแต่มากกระเบาจนถึงหินลับนะครับท่านใดที่นั่งรถไฟมาก็จะได้เห็นถึงโรงงานต่างๆนะครับนั่นคือโรงงานปูนซีเมนต์จุดนี้เป็นแหล่งผลิตปูนซีเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเรียกได้ว่าเป็นเมืองหลวงก็ว่าได้ครับใครที่นั่งรถไฟมาในช่วงเวลากลางคืนหรือว่ารถรอบเย็นนะครับมาถึงที่บริเวณแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือว่าขาล่องนะครับอากาศข้างนอกจะรู้สึกว่าเย็นมากครับความจริงพื้นที่ตรงนี้คือเทือกเขาดงพญาเย็นหากเราย้อนกลับไปเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วนะครับอากาศน่าจะบริสุทธิ์มากๆครับช่วงที่เราผ่านตรงนี้เรื่องของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ครับทำไมถึงว่าเป็นแหล่งใหญ่นะครับเนื่องจากว่ามีเขาหินปูนเนี่ยเป็นจำนวนมากที่นี่ครับเรียกว่าทำอุตสาหกรรมเป็นร้อยปีครับถ้าจะระเบิดภูเขาให้ทั้งหมดนะครับก็ถือว่าแก่งคอยเป็นพื้นที่ที่สำคัญครับเรื่องของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ใครที่ผ่านช่วงมับกับเบาหินลับไปจนถึงมวกเหล็กแนะนำให้นำแมสติดตัวมาด้วยนะครับใส่ทุกครั้งถึงแม้ว่าจะไม่มีโรคระบาดก็ตามเนื่องจากว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับต้องมีฝุ่นแน่นอนครับพื้นที่นี้ยังไงก็เซฟตัวเองไว้ก่อนครับแสงสว่างด้านนู้นนั่นคือพื้นที่ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับช่วงที่อยู่หน้าปากอุโมงค์นะครับซึ่งข้างๆก็จะมีอุโมงค์รถไฟทางคู่ด้วยเช่นกันนะครับตรงช่วงก่อนถึงสถานีหินลับด้านทิศใต้ครับท่านผู้ชมอุโมงค์ผาเสด็จหินลับแล้วก็มวกเหล็กลำตะคองนะครับเป็นของบริษัทนวรัตน์ครับรับหน้าที่ในการขุดเจาะอุโมงค์รถไฟความเร็วสูงนะครับงานก็ถือว่าคืบหน้าไปเรื่อยๆนะครับสัญญาที่ 3.2 ความจริงวันนี้ตั้งใจจะนั่งรถไฟไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอดไม่ได้จริงๆครับที่จะต้องพูดถึงโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับก็ช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่ยังไม่เห็นสองข้างทางชัดเจนนักนะครับก็จะพยายามถ่ายแต่อยากจะสื่อสารอย่างนี้ครับว่าตอนนี้อากาศเย็นมากครับ
อุณหภูมิประมาณ22องศาเท่านั้นเองครับท่านผู้ชมคือเย็นครับเย็นเกือบๆหนาวแล้วก็จะสังเกตให้ดีนะครับ2ข้างทางเนี่ยครับทัศนวิสัยในการมองเห็นเริ่มที่จะลดลงแล้วนะครับนั่นเป็นเพราะว่าหมอกลงครับเมื่อคืนฝนตกด้วยนะครับท่านผู้ชมวันคืนวันที่25นะครับคืนวันที่25ตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่กำลังขึ้นเนินเล็กๆครับเนินที่ผมพูดถึงก็คือขอบแอ่งมวกเหล็กครับก็คือจุดสูงสุดนะครับจะสังเกตให้ดีจะได้ยินลมพัดค่อนข้างที่จะแรงครับท่านผู้ชมตอนนี้เริ่มที่จะเช้าตู่แล้วนะครับพระแสงเนี่ยเริ่มที่จะออกมาให้เราเห็นแล้วนะครับวันนี้ผมดูในแอปพลิเคชันครับท่านผู้ชมพระอาทิตย์จะขึ้นช่วงเวลา 6:21 ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับการเดินทางวันนี้จะได้เห็นพระอาทิตย์ครับหลังจากที่ออกสถานีปากช่องเป็นต้นไปครับที่เห็นด้านหน้านี่คือสถานีมวกเหล็กใหม่นะครับมวกเหล็กใหม่เปิดไฟตลอดนะครับที่นี่ส่วนสถานีเนี่ยเป็นระบบปิดนะครับตอนนี้เก็บรายละเอียดอยู่เรื่องของบ้านพักพนักงานรถไฟนะครับก็คือจะอยู่บริเวณใกล้ๆกันเลยครับห่างจากตัวสถานีไปทางทิศเหนือประมาณ200เมตรนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะได้เห็นทางซ้ายมือเรานะครับเป็นการก่อสร้างบ้านพักพนักงานรถไฟครับหลังที่อยู่หน้าเราซ้ายมือนะครับหลังยาวๆนี่สำหรับพนักงานทั่วไปแล้วก็หลังนี้ครับหลังที่เป็นหลังเดียวก็สำหรับนายสถานีครับด้านบนเป็นรถไฟทางคู่นะครับเป็นแบบทางยกระดับครับเป็นทางยกระดับณเวลานี้ยังยาวที่สุดนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เปิดใช้งานนะครับถ้าจำไม่ผิด 4.2 กิโลเมตรครับท่านผู้ชมถามว่าทำไมตรงมวกเหล็กต้องมีสะพานรถไฟสูงๆยาวๆโค้งๆแบบนี้ครับนั่นเป็นเพราะว่าพื้นที่แอ่งมวกเหล็กค่อนข้างที่จะลึกครับเพราะฉะนั้นเส้นทางรถไฟเดิมเนี่ยเวลาที่จะต้องจากขอบแอ่งฝั่งหนึ่งไปถึงอีกฝั่งหนึ่งครับจะต้องวิ่งโดยใช้แนวเส้นทางที่มีความลาดชันน้อยที่สุดครับผลที่ตามมาก็คือว่าจะต้องอ้อมครับใช้ระยะเวลานานขึ้นพอทางคู่เริ่มก่อสร้างเนี่ยตรงนี้พิจารณาเห็นแล้วว่าจำเป็นที่จะต้องทำเป็นสะพานดีกว่าครับนั่นเพราะว่าจะต้องทำให้ความลาดชันเนี่ยไม่เกิดขึ้นครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องลดความเร็วเวลาที่ผ่านพื้นที่มวกเหล็กครับท่านผู้ชมเวลาที่หลายๆท่านนั่งรถไฟเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าขบวนที่ตัวเองนั่งเนี่ยทำไมถึงช้าทำไมถึงเลทนะครับน่าจะมีเหตุผลของช่วงเวลานั้นๆที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นเรื่องของหัวรถจักรเสียทางมีปัญหาต้องชะลอความเร็วลงหรือหลีกนะครับแต่สำหรับขบวนนี้วันนี้ครับตี 5:37 ครับตอนนี้กำหนดมาถึงที่นี่ตี 5:42 ครับผมมาถึงก่อนเวลา5นาทีครับเพราะฉะนั้นต้องรอครับรอจนถึงตี 5:43 จอด1นาทีแล้วก็ต้องออกตามเวลานะครับถามว่าทำไมมาถึงก่อนแล้วต้องรอนั่นเป็นเพราะว่าบางทีผู้โดยสารเนี่ยอาจจะมาถึงในนาทีสุดท้ายก็เป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นหากขบวนรถเคลื่อนตัวออกไปครับอาจจะทำให้ผู้โดยสารเนี่ยตกหล่นแล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นได้ในภายหลังนะครับท่านผู้ชมสำหรับสถานีมวกเหล็กนะครับเปิดใช้งานเมื่อปี2443ครับวันที่21ธันวาคมในช่วงเวลานั้นเนี่ยรัชกาลที่5นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถครับทรงพระราชดำเนินทรงเปิดเส
้นทางรถไฟนะครับช่วงแก่งคอยจนถึงนครราชสีมาครับท่านผู้ชมระยะทางรวมทั้งสิ้น 138.68 กิโลเมตรด้วยกันครับสถานีที่เปิดได้แก่แก่งคอยทับกวางนะครับตอนนั้นยังมีทับกวางอยู่นะครับมวกเหล็กปากช่องจันทึกคลองไผ่ราชบัวขาวหนองน้ำขุ่นสีคิ้วสูงเนินกุดจิกโคกวดภูเขาลาดโคราชครับท่านผู้ชมก็ถือได้ว่าผ่านมาแล้วนะครับผ่านมาแล้วร้อยกว่าปีครับสำหรับเส้นทางรถไฟที่เรากำลังวิ่งอยู่นี้ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟด้วยนะครับท่านผู้ชมจากที่เราออกจากสถานีมวกเหล็กครับเมื่อเราข้ามคลองนะครับคลองมวกเหล็กฝั่งตรงนี้ครับที่เราข้ามมาแล้วนี่อยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมานะครับเข้าสู่เขตอำเภอปากช่องเรียบร้อยแล้วครับส่วนแนวภูเขาที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าตรงนู้นนะครับท่านผู้ชมนั่นคือกลุ่มแนวภูเขาเทือกเขาใหญ่นะครับก็ด้านขวามือเนี่ยตอนนี้นะครับเป็นเส้นทางมิตรภาพนะครับทางรถไฟจะอยู่ด้านซ้ายทางรถยนต์จะอยู่ด้านขวานั่นเองนะครับก็ยาวไปจนถึงอำเภอปากช่องนะครับส่วนขบวนรถไฟตอนนี้เนี่ยเลี้ยวขวาลงมานะครับเพื่อที่จะอ้อมนะครับอ้อมพื้นที่ด้านซ้ายมีความลาดชันครับหลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นนะครับก็จะต้องอ้อมนิดนึงนะครับอ้อมลักษณะจะเป็นตัว U นะครับแล้วก็กำลังจะขึ้นเนินเพื่อที่จะไปสู่จุดสูงสุดของแอ่งมวกเหล็กที่อยู่ฝั่งทางด้านทิศเหนือครับท่านผู้ชมนั่งมาได้สักพักหนึ่งนะครับสังเกตซ้ายมือมีสะพานนะครับนี่คือรถไฟทางคู่ที่เราเห็นแต่แรกนะครับก่อนถึงสถานีมวกเหล็กเรามาบรรจบที่จุดนี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับเส้นทางคู่ทางยกระดับมวกเหล็กนะครับปลายทางด้านทิศเหนือนั้นยังไม่มีการก่อสร้างต่อจากนี้นะครับน่าจะติดปัญหาเรื่องเวรคืนที่ดินหรือเปล่านะพื้นที่บริเวณจุดนี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับด้านทิศเหนือทางรถกระดับนกที่ยังไม่มีการทำรถไฟทางคู่ต่อไปตี 5:54 นาทีครับเกือบ 6 โมงครับท่านผู้ชมตอนนี้เริ่มสว่างแล้วนะครับท้องฟ้าตอนนี้ไม่มีความมืดแล้วนี้แม่ค้านะครับเป็นภาพคุ้นตากันดีครับสำหรับเส้นทางรถไฟสายอีสานและเป็นรถท้องถิ่นนะครับช่วงเช้าๆแบบนี้หลายๆเส้นทางนะครับขบวนรถท้องถิ่นก็จะทำหน้าที่นำพาสินค้าจากจุดต่างๆนะครับตามสถานีรถไฟเนี่ยเข้าสู่ตัวตลาดไม่ว่าจะอยู่ในอำเภอหรืออยู่ในชุมชนก็ดีครับและจะได้เห็นภาพเวลาที่พนักงานนะครับอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือครับบางท่านนี่อายุก็พอสมควรนะครับขายมา 30-40 ปีเป็นภาพคุ้นตากันดีครับมีความผูกพันกันมายาวนานครับสำหรับผู้โดยสารที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าและพนักงานรถไฟครับเป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงขวามือนะครับเป็นระบบทางเดินรถแบบคันดินครับท่านผู้ชม
ที่มีข่าวคราวในช่วงก่อนหน้านี้ครับปี2ปีที่ผ่านมาว่าทำไมถึงทำช้านะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือวางรางแล้วก็ระบบอนุสัญญาณนะครับก็จะต้องเป็นผู้รับเหมารายถัดไปที่จะเข้ามาครับใน14สัญญาครับสัญญาจุดนี้คือเสร็จจุดเดียวครับเมื่อสักครู่เป็นอุณหภูมินะเวลาที่ผมกำลังโดยสารรถไฟนะครับน้องหน้าต่างนี่อุณหภูมิแจ้งว่า21องศานะครับแต่ผมว่าเย็นกว่าครับถ้ายิ่งเป็นในพื้นที่เขาใหญ่แล้วน่าจะต่ำกว่า 15-16 องศาด้วยซ้ำนะครับโดยเฉพาะตรงลำตะคองนะครับสถานีบางอโศกนะครับท่านผู้ชมตัวอาคารสถานียังใช้สถาปัตย์งานก่อสร้างคล้ายๆแบบเดิมนะครับเน้นสีแดงเน้นสีเหลืองเน้นสีขาวซะส่วนใหญ่ชานชาลาสูงเมตร10เซนนะครับคือจะได้เห็นชานชาลานี้อีกทีเนี่ยถ้าไปกรุงเทพครับก็จะได้เจอที่สถานีรังสิตครับที่เปิดใช้งานความสูงของชานชาลาเมตร10เซนเรียกได้ว่าเวลาที่จะลงสถานีก็ก้าวเพียงแค่เล็กน้อยครับใช้แรงไม่มากยิ่งเป็นผู้สูงอายุนี่ถือว่าดีทีเดียวเลยครับท่านผู้ชมนี่ร้านหมูปิ้งหรือเปล่าหรือว่าร้านไก่ย่างนั่งรถตอนเช้าจะมีข้อดีอย่างเงี้ยครับเราได้เห็นวัฒนธรรมการกินตอนเช้าด้วยตอนนี้6โมงแล้วนะครับพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นครับท่านผู้ชมคือแสงของพระอาทิตย์เนี่ยส่องออกมาแล้วตัดกับสีของก้อนเมฆครับบางๆแบบเนี้ยครับแล้วก็มีไอหมอกนะครับไอหมอกอยู่บนพื้นดินนะครับเมื่อคืนฝนตกนะครับอากาศเย็นมากครับตอนนี้ที่ผมนั่งอยู่ในคลิปนี้ต้องขออนุญาตท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับปิดจบที่สถานีบันไดม้าก่อนนะครับเพราะว่าคลิปของผมไม่อยากให้เกิน30นาทีนะครับนั่นเป็นเพราะว่ามีทั้งตัวหนังสือแล้วก็มีกราฟิกรวมถึง เรื่องของเกียร์สีค่อนข้างที่จะหนักกับตัวคอมพิวเตอร์ครับสเปคไม่พอครับพูดง่ายๆก็กลัวว่าจะเรนเดอร์ออกมาไม่ได้นะครับนำมาให้ท่านผู้ชมรับชมทาง YouTube เนี่ยไม่สามารถทำได้เลยต้องเอาแบบปลอดภัยไว้ก่อนนะครับก่อน30นาทีการเดินทางผมเดินทางพื้นที่นี้ผมเดินทางมาหลายครั้งหลายครานะครับท่านผู้ชมแต่อยู่ในช่วงเวลาที่ต่างกันบรรยากาศต่างกันครับแน่นอนนะครับความรู้สึกก็ต่างกันครับวันนี้เป็นอีกวันนึงนะครับที่ผมรอรถเที่ยวนี้ครับ4ชั่วโมงตั้งแต่ตีหนึ่งจนถึงตีห้าเดินทางออกมารู้สึกว่ามีความสุขครับคุ้มค่าครับกับภาพที่อยู่ตรงหน้าผมณขนาดนี้ท่านผู้ชมนะครับเวลาที่เดินทางเคยบอกกับตัวเองหรือเคยกล่าวอะไรกับตัวเองหรือเปล่าครับว่าในแต่ละช่วงเวลาครับแต่ละสถานการณ์แต่ละสถานที่ที่เราอยู่มีความสุขยังไงครับนี่เป็นหมอกนะครับหมอกที่ผมไม่ได้ต้องการให้เกิดขึ้นครับเพียงแต่ว่าเมื่อคืนฝนตกแล้ววันนี้เผอิญผมได้เห็นครับเวลาเที่ยวเนี่ยถ้าอยากเจอหมอกต้องตื่นเช้าใช่ไหมครับทั้งที่เป็นวันหยุดบางทีเราก็ต้องเลือกครับว่าสิ่งที่เรากำลังจะเสียไปกับสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันมีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนนะครับไม่ว่าเราจะเสียไปหรือได้มาอย่างไรครับท่านผู้ชมสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราเท่านั้นครับเป็นผู้เลือกก็ลองถามตัวเองดูนะครับการเดินทางมีความหมายอย่างไรครับหมอกเยอะมากนะครับท่านผู้ชมวันนี้คือผมเคยนั่งขบวน 107และล่าช้านะครับ
ช่วงที่เป็นหน้าหนาวด้วยหมอกยังไม่เท่านี้นี่คือหมอกนะครับในขบวนรถไฟนี่คือหมอกเข้ามาข้างในนะครับนี่บันไดม้านะครับท่านผู้ชมยังไงขอลาที่สถานีบันไดม้านะครับกับช่วงเวลา6โมงกว่าครับวันนี้มีความสุขมากและขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านนะครับที่รับชมช่องของผมมาโดยตลอดและขอสวัสดีท่านผู้ชมหน้าใหม่ครับหากมีข้อมูลด้านใดผิดพลาดต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับช่องติดเทรนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูการท่องเที่ยวสำหรับหน้าหนาวแล้วนะครับหลายๆท่านอาจจะเป็นกังวลเรื่องของโควิดอยู่นะครับแต่ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับเที่ยวให้สบายใจดีกว่านะครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนจริงๆแล้วนะครับช่องติดเทรนสวัสดีครับ